มาร่วมจำนงเพื่อระลึกถึงสหายที่เสียสละในการต่อสู้ในครั้งกันโน้นในครั้งที่ประเทศของเรายังมีความขัดแย้งทางการเมืองปีนี้พวกเรากลุ่มเพื่อนได้รับเกียรติจากหน่วยงานราชการพันท่านพลโทบรรยงศิรสุนทรสายสืบนักปฏิวัติหลายคนได้ถูกเข็นฆ่าแล้วก็เข้าใจถึงความปรารถนาดีขององค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวท่านทรงรับสั่งเสมอว่าทางฝ่ายที่ต่อสู้กับเราเนี่ยเขาก็เป็นคนไทยฝ่ายทางรัฐบาลก็เป็นคนไทยเมื่อเป็นคนไทยด้วยกันแล้วไม่ควรจะมาต่อสู้กันควรจะเป็นมิตรกันผมเป็นตัวแทนมิตรสหายที่มาจากกิจงานต่างๆทั้งหมด8กิจงานวันนี้ครับนี่กิจงาน3จังหวัดนี้เป็นกิจงานที่อยู่ใจกลางเรียกว่าใจกลางของภาคเหนือของประเทศไทยเรานะฮะประวัติความเป็นมามิตรสหายหลายท่านก็ได้กล่าวให้นะครับพอแตกเสียงปืนทางนี้แล้วผมก็มีส่วนร่วมนิดนึงได้ทำงานด้านส่งของเข้าป่าช่วยจัดซื้อของมาส่งเข้าป่าอันนั้นคืออดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งเสียความลับผมก็ต้องเข้าป่าเหมือนกันตั้งแต่ปีผมเข้าป่าได้ปี2513มันนะไปทางพุซานแล้วสุดท้ายผมก็เข้าไปแนวหลังแล้วกลับมาที่น่านแล้วก็อยู่น่านมาจนกระทั่ง2523 22ลาวปิดชายแดนแล้วเราก็จัดน่านลงมา3จังหวัดผมก็อยู่ที่ภูขัดนี่เกือบปีนึงเหมือนกันแล้วถึงจะเข้าเมืองครับเจอแล้วครับป่าไม้นะครับทางเจ้าที่ป่าไม้ทางพอตั้งบ้านจั่วนะครับบ้านเริ่มใส่เรียนเชิญครับพี่ครับได้ครับพระชีนำสงครามปลดแอกประชาชาติไทยก้าวตามพระไปใจเชื่อมันอาหารคือปืนหกยืนหยัดรถหน้าไปครับไล่จักรพรรดินิยมโคโลมภาในการกู้ชาติเพื่อประชาเราเริ่มจะพ้องมือเปล่าแย่งเอาอาวุธปืนปฏิกิริยาเด็ดเดี่ยวเอาอาวุธบังล้างบังแรกการวินัยเหล็กเพชรทรหดรอบอบอดทนทำทุกรามยาวนานเสียสละกล้าหาญทายาลโยตมินลูกสมัยก่อนที่เราจะให้เราอยู่ที่ขึ้นถ่ายถ่ายไว้ลูกต่อสายเก็บไว้ยี่ปีไม่บอกต่อจนเพิ่งจะมาเปิดเผยประวัติศาสตร์ผมมาเปิดเผยทำไมนั่นอ่ะขอซื้อเลขสิทธิ์ลูกพวกนี้300,000บาทผมบอกสมบัติของประชาชนขายไม่ได้เข้าป่าก็ปีหนึ่งก็หนึ่งก็พอก็เดินไปทางนี้แล้วส่วนหนึ่งก็ขึ้นไปทางเหนือไปนั่งไปแนวหลังไปต่างๆมันก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดครับเคยไปยิงอะไรกับทหารนะโอ้ไม่ตอบI'm not afraid to die.